เวลา 17:41 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องส่งฤดูร้อนเป็นเครื่องส่งฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานจุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับพระมหาสังฆสิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาสัตตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นจุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการขออภัยครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกับส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเมื่อเสด็จออกจากพระอุโบสถส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแต่ละปีมีกำหนดเวลาโดยฤดูร้อนกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน4ฤดูฝนกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน8หากปีใดเป็นปีอธิกมาสจะเลื่อนเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีและฤดูหนาวกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน12สำหรับเครื่องส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเครื่องส่งชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่มีอายุกว่า200ปีและเครื่องส่งบางส่วนเกิดชำรุดซึ่งการจัดสร้างเครื่องส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ทั้ง3ฤดูสร้างให้มีลักษณะถูกต้องงดงามตามมาตรฐานศิลปะไทยให้มีความเหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องส่งชุดเดิมมากที่สุดเวลา 18:36 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2566ด้วยการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนและทูปเทียนแพและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์จากนั้นเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชีทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จลงจากฐานชุกชีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์บูชาพระพุทธชินสีห์
และทรงจุดธูปเทียนเครื่องถองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแผ่แด่พระธรรมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อพระธรรมวชิรญาณถวายอดิเรกจบแล้วถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถเสด็จเข้าภายในคูหาพระเจดีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพุ่มเทียนและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุวันเข้าพรรษาหรือเทศกาลเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11มีกำหนดระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนเนื่องจากการจาริกธุดงค์ของพระสงฆ์ในฤดูนี้ไม่เหมาะสมเขาจะไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาเสียหายสัตว์เล็กๆก็ถูกเหยียบย่ำตายไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระสงฆ์หยุดพักการจาริกธุดงค์และกำหนดให้อยู่ปฏิบัติศึกษาพระธรรมวินัยณที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา3เดือนซึ่งพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆอาทิการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษาการถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าวสิกะสาดกและจะถูกปัจจัยให้แก่ภิกษุและสามเณรเพื่อใช้ในช่วงจำพรรษานอกจากนี้ในอดีตชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบ20ปีจะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง3เดือนซึ่งเรียกว่าบวชเอาพรรษา